้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตป้ายแดงณเดชน์คุกิมิยะที่สามารถฝ่าฟันทั้งการทำงานแล้วก็เรียนไปพร้อมกันจนจบปริญญาตรีในสาขาภาพยนตร์แล้วก็วีดิทัศน์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมาได้ทำเอาเจ้าตัวออกอาการเป็นปลื้มสุดๆเลยค่ะโดยหนุ่มแบรี่เผยว่าจะรับปริญญาในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าแถมบอกอีกด้วยค่ะว่ามีความคิดที่อยากจะเรียนต่อปริญญาโทส่วนอนาคตเรื่องงานนอกวงการยังไม่ได้ผันตัวไปทำธุรกิจในเร็วๆนี้แน่นอนเพราะยังไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ดีพอค่ะจบแล้วครับตอนนี้ก็ไม่มีตัวโรงเรียนแล้วฮะตอนนี้ก็รอรับปริญญาก็ยื่นเรื่องจบไปแล้วใช่ครับเดือนไหนรับเดือนกุมภานะฮะวันที่23มั้งถ้าผมจำไม่ผิดดูไว้เหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วก็อยากจะเรียนต่อตอนนี้ละคร2เรื่องเนาะแป๊บนึงผมว่าอีกแป๊บนึงน่าจะให้คำตอบได้นี่กำลังดูเรื่องเวลาด้วยหลายๆอย่างแค่คิดไว้เฉยๆคิดไว้เหมือนกันครับเพราะว่าปอโทก็2ปีนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ดูตอนนี้กำลังดูว่าจะเรียนอะไรดีจริงๆอาจจะต่อนิเทศไปในของทางตัวเองหรือว่าอาจจะไปแบบว่าเทคคอร์สหรือว่าอะไรงี้ตามแบบว่าที่ต่างๆหรือไปต่างประเทศในสัก2เดือนอะไรเงี้ยผมว่า1คือความรู้หรือวิชาการมันก็เป็นสิ่งที่คนเราก็จำเป็นนะฮะถ้ามีโอกาสที่จะเรียนได้เนี่ยผมว่าก็ควรจะเรียนไว้ก่อนถึงแม้ว่าโอเคการงานอาชีพเนี่ยมันจะเป็นตัววัดคนเหมือนกันแต่ว่าผมว่าการเรียนก็เป็นสิ่งนึงที่สามารถสร้างศักยภาพของทางด้านความคิดให้เรามีมุมมองความคิดที่แตกต่างเพิ่มมากขึ้นได้ครับผมธุรกิจคงยังก่อนดีกว่าฮะตอนนี้ยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ที่มากพอรอสักพัก